ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนสบายดีไหมคะน้องยังจำเรื่องที่เราได้เรียนผ่านไปในเรื่องมาตามิตตังสเกคเรแปลว่ามารดาเป็นมิตรในเรือนตนที่สอนให้เรารู้ถึงบุญคุณของแม่ในการเลี้ยงดูเราและให้ความรักแก่เรา แล้วคะ่ะน้องๆมีใครยังจำเรื่องพุทธศาสนาสุภาษิตที่เคยได้เรียนไปบ้างไหมคะวันนี้เราจะมารู้จักกันเพิ่มอีกหนึ่งสุภาษิตนะคะนั่นก็คืออัตตาหิอัตโนนาโถซึ่งแปลว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นเองค่ะเราจะพึ่งตัวเราเองได้ยังไงนั้นเราจะได้มาเรียนรู้กันค่ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั้น คือการทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองก่อนที่จะให้คนอื่นมาช่วยเพราะถ้าเราสามารถทำอะไรด้วยตัวเองแล้วเราก็จะเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและเป็นการแบ่งเบาภาระของพ่อแม่น้องๆเป็นเด็กก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองเช่นการอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารเองเป็นต้นแต่งตัวเป็นต้น ร่วมด้วยช่วยคิดให้น้องๆบอกสิ่งที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้คนละหนึ่งอย่างเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆเริ่มเข้าใจพุทธาาศาสนาสุภาษิตอัตตาหิอัตโนนาโถกันบ้างหรือยังคะเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจมากขึ้นเรามาเล่นเกมสนุกๆก,กันคะ่ะ ให้นอ้นองเลือกภาพใดต่อไปนี้ว่าภาพใดเป็นภาพที่แสดงถึงการช่วยเหลือตนเอง เอาล่ะคะ่ะน้องๆต่อไปเรามารู้จักการช่วยเหลือตนเองอย่างง่ายๆกันนะคะเริ่มจากการตื่นนอนเองโดยไม่มีใครปลุกการอาบน้ำแปรงฟันให้ถูกวิธีการแต่งตัวได้ด้วยตัวเองการรับประทานอาหารเองโดยไม่ต้องให้ใครมาป้อนการเข้าห้องน้ำและการทำการบ้านด้วยตัวเองไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะน้องๆเอาละคะ่ะก่อนจากกันวันนี้ พี่ก็มีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกกันอีกเช่นเคยนะคะเอาล่ะค่ะน้องๆเข้าใจกันมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับพุทธศาสนาสุภาษิตอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่เพื่งแห่งตนคือการทำสิ่งต่างๆได้ด้วยตนเองค่ะเป็นการช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะแต่ถ้าเราทำได้ด้วยตัวเองแล้วเรายังสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกด้วยค่ะ น้องๆอย่าลืมนำวิธีการช่วยเหลือตัวเองง่ายๆไปปฏิบัติตามนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ